วันแลมบริดชุมพรระนองเลวเหตุไม่คุ้มทุนลูกค้าเมินขนส่งทางเรือเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักหลังมีข่าวว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอาจชะลอโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันชุมพรระนองหรือที่เรียกกันว่าโครงการแลมบริดจ์ชุมพรระนองไว้ก่อนส่งผลให้นายสุริยะต้องออกมายืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าโครงการนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีขณะที่กระแสสังคมต่างวาดหวังว่าโครงการนี้จะทำให้เศรษฐกิจไทยเฟื่องฟูแต่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมและโลจิสติกกลับมองว่ามีหลายปัจจัยที่อาจทำให้โครงการดังกล่าวล้มเหลวซ้ำรอยโครงการเซาเทิร์นซีบอร์ดแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมชี้ว่าประเด็นสำคัญที่ต้องตระหนักก่อนจะขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองก็คือ 1. ปัจจุบันผู้ค้าระหว่างประเทศไม่นิยมส่งสินค้าทางเรือเนื่องจากต้องใช้เวลานานจึงหันไปส่งสินค้าในช่องทางอื่นที่สะดวกกว่าเช่นเครื่องบินและรถไฟซึ่งวิ่งระหว่างประเทศจะเห็นได้ว่าท่าเรือหลายแห่งในภาคใต้อาทิท่าเรือสงขลา 1. ไม่มีเรือขนส่งสินค้ามาใช้บริการ 2. การบริหารตู้ส่งสินค้าที่ใช้เส้นทางดังกล่าวมีขั้นตอนที่ยุ่งยากเพราะต้องขนตู้สินค้าขึ้นลงหลายครั้ง 3. การหาเอกชนมาลงทุนอาจทำได้ยากเนื่องจากใช้เงินลงทุนสูงแต่ถ้าหาผู้ลงทุนไม่ได้แล้วรัฐบาลทำเองก็ต้องคิดอีกว่าถ้าลงทุนไป1ล้านล้านแล้วไม่มีใครมาใช้บริการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือชุมพรและระนองใครจะจ่ายหนี้สินที่กู้มาลงทุนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย